วัสดีอีกครั้งนึงนะคะสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรา2คนค่ะน้องปอนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในช่วงการประกวดนะคะค่ะเรามากันในชุดประจำชาติไทยนะครับประจำชาติไทยค่ะก็จะเห็นได้ว่านะครับชาติอาเซียนของเราเนี่ยก็จะมีชุดประจำชาตินะครับที่มีความแตกต่างกันแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของแต่ละกลุ่มประเทศนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีความเฉพาะของแต่ละประเทศนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งจะมีความสวยงามนะคะและเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศค่ะที่ไม่เหมือนกันค่ะน้องปอนคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกันก่อนที่จะให้น้องๆเขาได้เตรียมการเซตฉากกันก่อนนะคะค่ะขอเชิญค่ะ ASEAN Economic Community 2015 is a uniting of 10 ASEAN countries which are Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Cambodia and Brunei. AEC 2015 will bring a new era of economical cooperation to all 10 countries. Investors can invest anywhere in these countries. Workers can go work anywhere in these countries, also with no tight restriction like before. Competition will get fiercer for those who are not well prepared. All 10 countries agree to use English as the language of business.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศประกอบด้วยไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและบรูไนค่ะเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองนะคะและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศนะคะรวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่งมีภูมิต้านทานที่ดีเห็นด้วยที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารนะคะรวมถึงด้านธุรกิจค่ะครับจะเห็นได้ว่านะครับภาษาอังกฤษนะครับมีความสำคัญนะครับสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับไม่ว่าจะอยู่เอกไหนหลักสูตรสาขาวิชาใดนะครับภาษาอังกฤษย่อมสำคัญเสมอนะครับเพราะว่าเราจะไปเป็นครูนะครับในอนาคตแล้วก็มีการเปิดประชาคมอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีนักเรียนนะครับเรียนจากในประชาคมอาเซียนมาเรียนกับเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งบางท่านนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เราก็ต้องเรียนรู้ในภาษาอังกฤษไว้นะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญมากนะครับสำหรับทุกหลักสูตรสาขาวิชาเลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมครูไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะครับเป็นการประกวดการแสดงสร้างสรรค์นะครับซึ่งกติกาการแข่งขันนะครับจะประกอบไปด้วย1ผู้แสดงจำนวน1ถึง5คน2ใช้เวลาในการแสดง5ถึง7นาทีครับและ3เป็นการแสดงที่ไม่จำกัดรูปแบบและการและลักษณะการแสดงนะครับส่วน4นะครับเป็นการแสดงที่สามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับครูไทยและอาเซียนครับค่ะเรามาดูถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนนนะคะคะแนนรวมนะคะจะคะแนนรวมคือ100คะแนนค่ะ1รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนและความเป็นครูนะคะ30คะแนนค่ะ2ความคิดสร้างสรรค์20คะแนนค่ะ3การเคลื่อนไหวการใช้ท่าทางและสีหน้าในการแสดงนะคะ20คะแนนค่ะ4บุคลิกภาพและความมั่นใจ20คะแนนและ5ค่ะความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการแสดงนะคะ10คะแนนค่ะสักครู่นะครับก็ได้ไปด้านหลังเวทีก็เห็นแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องนะครับมาอย่างเวอร์วังอลังการเลยนะครับซึ่งก็อยากจะดูแล้วว่าแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาเนี่ยจะมีอะไรมาโชว์บ้างนะครับก็สำหรับรางวัลการประกวดนะครับก็รางวัลชนะเลิศรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และอันดับ2เนี่ยก็จะได้รับเป็นเกียรติบัตรนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมTeacher Show คารุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศนะครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับและได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากนักศึกษานะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของเรานะคะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมงานกันอย่างดีเลยค่ะ SRU วิทยาสคูลณโรงเรียน SRU วิทยาขอเสียงปรบมือให้กับหลักสูตรคณิตศาสตร์ด้วยครับสวัสดีครับคุณครูสนธยาสวัสดีสยามวันนี้มาเลยแต่เช้าเลยนะครับคุณครูผมเป็นนักเรียนก่อนนะครับดีมากดีมาก
สวัสดีครับ Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Turn away and slam the door Selamat pagi Adina yang mong kutusaku Papa mong kutusaku Oh oleh kasunamun เป็นลูกสาวกบจบชั้นม.6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ไถนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยชินจาวเฮาเฟียนสุนทิยาตั้งเว่ยไฮดีคงเต้ยไฮเดนวยแดดดี้วนอังเดซันฮันโอเคเวลา 8 นาฬิกาเอ๊มาบังทูไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาเรียนวันนี้มาแล้วครับผมมาแล้วครับFive language mathematics classroom ณห้องเรียน5ภาษาวิชาคณิตศาสตร์ Stand up please Good morning teacher Sit down please Thank you teacher How are you todayI'm fine Yeah วันนี้เราจะมาเรียนคณิตพาเพื่อนกันแล้วคณิตพาเพื่อนไปไหนอ่ะพาไปไหนอ่ะพาไปเวิร์ดมังมาบองจูซายาดีตังมังงาตีบาฮาซายังดีกูนางันโอเลบาราซายะฮาริอินดีกูรูอาดาละซับเจ็ตดาริซิโอเมตริกมันมาปากัญญาบารอกัตโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเรียนกันเลยนะเรียนรู้ไหมนี่คืออะไรเขาเรียกว่าลูกบาศก์ครับบ้านหนูบ้านหนูเรียกว่าฮิลลิเพิงหนูหนูหนูคูบุสคูบุสมาโผล่มาโผล่แล้วว่าไรนี่ไงครับครูเหมือนกันเลยลูกเต๋าลูกเต๋าเก่งมากสยามเรามาดูรูปทรงต่อไปกันดีกว่าลูกบอลลูกบอลครูคะครูคะชิโร่ชิโร่บูรัตบูรัตเงินวาเต้ยกงงโควินเคิลอ๋อทรงกลมในภาษาเวียดนามเรียกว่าโคหินเคิลแล้วนี่ล่ะเรียกว่าอะไรกล้วยครับโครงโครงโอ้กล้วยโอ้กล้วยฮะโอ้กล้วยนี่ไงโอ้กล้วยโอ้กล้วยแปลว่ากล้วยในภาษาเวียดนามมาโบมาโบมาโบเลยว่ากระเด้ากระเด้ากระเด้าฮะก็กระเด้ากระเด้าอ๋อกระเด้าก็แปลว่ากล้วยในภาษาเมียนมาอ้าวหมดเวลาแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกเห็นไหมวิชาคณิตไม่ได้ยากอย่างที่คิด
เจ้าอย่าไปยึดติดเพราะมันไม่ยาก Thing is alright ครูคณิตคิดก้าวไกลสู่อาเซียนจะต้องเปลี่ยนคิดสื่ออย่างสร้างสรรค์ชนชาติไหนภาษาใดไม่สำคัญอาเซียนนั้นเจริญได้ด้วยมือเราขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ครับสุดยอดมากนะครับโดยเฉพาะท่ากระเด้ากระเด้าเมื่อกี้นะครับอยากให้โชว์ท่ากระเด้ากระเด้าอีกสักทีนึงโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็ระหว่างที่รอหลักสูตรต่อไปนะครับก็ขอแนะนำรายชื่อคณะกรรมการนะครับ1นะครับอาจารย์กิติกรไสยรินทร์นะครับคณะวิทยาการจัดการครับ2นะครับอาจารย์พงศกรสยามนนะครับคณะวิทยาการจัดการครับ3ค่ะดร.ศิริรัตน์ชูพันธ์อัธพลพิพัฒน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ4ดร.ลักษมีชัยเจริญวิมลกุลขออภัยค่ะ4ดร.ลักษมีชัยเจริญวิมลกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ5อาจารย์เกษณีตรีพงพันธ์ค่ะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวค่ะครับและนี้นะครับก็คือคณะกรรมการกิติมศักดิ์ทั้ง5ท่านนะครับก็ตะกี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็นะครับสนุกสนานกันเลยสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยความรู้นะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็มีการยืนที่ดูพร้อมเพรียงนะครับก็เป็นชุดการแสดงที่มีความสร้างสรรค์แล้วก็มีความหมายนะครับใช่ค่ะหลักสูตรสาขาต่อไปก็กำลังพร้อมกำลังเตรียมความพร้อมนะครับค่ะสำหรับการแสดงชุดต่อไปนะคะเป็นการแสดงของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกำลังเตรียมความพร้อมกันฮัลโหลฮัลโหลแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาเนี่ยก็มีการซักซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับก็เพื่อจะมาปล่อยของกันนะครับวันนี้ก็ทุกคนก็คงจะลุ้นนะครับว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยจะเป็นยังไงหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีอะไรมาโชว์นะครับใช่ค่ะแต่ละหลักสูตรนะคะดูจากอุปกรณ์การเซตฉากอะไรแล้วนะคะก็จะแสดงถึงลักษณะโดยเฉพาะนะคะของแต่ละเอกนะคะความชำนาญนะคะของแต่ละหลักสูตรค่ะ Ladies and gentlemen welcome to Sai General Education สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยดาแก้วพิชัยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์วันนี้นะคะดิฉันรู้สึกว่าอากาศข้างนอกนะคะค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตามัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมืดมัวเหมือนไก่ตาฟางนะคะความรู้สึกของท่านจะหายไปเมื่อท่านได้พบกับการแสดงของพวกเขาเหล่านี้นะคะในชุดการแสดงครูวิทย์ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนหากพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะStand up, please. Good afternoon, teacher. Good afternoon, students. Today, we will learn via EDLTV, which have the funny experimental for observance. I will integrate this learning into ASL language. Therefore, could you please attend to remember the instrument and material for this experimental by yourself?Well, we will learn ASL language from this experimental together. Are you ready? Yeah!
Okay, let's fun. สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่เรียนอยู่ทางบ้านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะซึ่งมาพบกับชั่วโมงของสายโชว์นะคะกับคุณครูอ้อยและคุณครูแบงค์อย่างเช่นเคยนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันใช่ไหมครับครูอ้อยใช่ค่ะซึ่งการทดลองในวันนี้มีชื่อว่าผ้าเช็ดหน้ามหัศจรรย์เสกสรรจากดินแดนอันดามันค่ะนักเรียนทางบ้านอยากจะเรียนรู้ไปพร้อมกับครูแบงค์และครูอ้อยหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับการทดลองกันเลยดีกว่านะครับใช่ค่ะครูแบงค์คะนี่คืออะไรคะกระดาษทิชชู่ครับครูอ้อยทำไมครับถ้าครูเอาไฟแช็กจุดนี้จะติดไฟไหมคะมันต้องแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเอาไฟแช็กจุดมันก็ต้องติดไฟอยู่แล้วครับครูคิดแบบนั้นเหรอคะแต่ว่าวิทยาศาสตร์คือการทดลองใช่ไหมครับเราต้องทดลองครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูให้จุดเลยนะคะอันนี้คือไฟแช็กนะครับเกิดการลุกไหม้ครับครูอ้อยใช่ค่ะเป็นอย่างที่คุณครูแบงค์คิดนะคะใช่ครับในทางกลับกันเดี๋ยวครูแบงค์นะครับมีผ้าเช็ดหน้าผืนนึงนะครับครูแบงค์อยากจะถามครูอ้อยว่าถ้านำผ้าเช็ดหน้าผืนนี้จุดไฟจะเกิดอะไรขึ้นก็จะติดเหมือนกับกระดาษเมื่อกี้ค่ะแต่วิทยาศาสตร์คือการทดลองใช่ไหมครับค่ะถ้าอย่างนั้นต้องจุดครับครูอ้อยจุดเลยเหรอคะจุดเลยครับถ้าเห็นใกล้ๆนะครับมันจะเกิดการลุกไหม้ครับแต่เมื่อสังเกตนะครับเป็นยังไงครับครูอ้อยเกิดการเผาไหม้ไหมครับไม่ค่ะทำไมผ้าเช็ดหน้าไม่ติดไฟอะคะหรือว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าวิเศษครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวค่ะเห็นไหมครับเป็นผ้าเช็ดหน้าที่ผ้าเช็ดหน้าปกติอยากรู้ไหมครับว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ทำไมถึงไม่ติดไฟงั้นวิทยาศาสตร์มีคำตอบค่ะสำหรับผ้าเช็ดหน้าผืนนี้นะครับครูนะครับได้ใส่ลงไปในแอลกอฮอล์ 95% ที่ผสมกับน้ำนะครับนักเรียนทางบ้านอาจจะทราบกันแล้วนะครับว่าแอลกอฮอล์มีความหนาแน่นเป็นยังไงครับน้อยกว่าน้ำใช่ไหมครับซึ่งเมื่อใส่ผ้าเช็ดหน้าลงไปน้ำนะครับจะอยู่ส่วนด้านล่างก็คือส่วนของผ้าเช็ดหน้าและแอลกอฮอล์จะระเหยมาอยู่บริเวณผิวด้านนอกนะครับเมื่อทำการจุดไฟเปลวไฟก็จะติดเฉพาะผิวรอบนอกแต่ไม่ติดผ้าเช็ดหน้านั่นเองนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่แล้วครับสำหรับชั่วโมงการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะเอาไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่ได้ชมการทดลองสนุกๆ กันไปแล้วนักเรียนได้คำศัพท์อะไรมาบ้างคะใช่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในประเทศอาเซียนของเรากันสำหรับคำแรกคำว่าผ้าเช็ดหน้าในประเทศสิงคโปร์เรียกว่าโชปาดูปากคุณครูนะคะโชปาและสำหรับภาษาฟิลิปปินส์ผ้าเช็ดหน้าเรียกว่าปันโยดูอีกครั้งนะคะปันโยนักเรียนเดี๋ยวพูดตามคุณครูด้วยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าน้ำภาษาพม่าอ่านว่าหยีหยีอีกครั้งนะคะหยีเก่งมากค่ะนักเรียนคำต่อไปค่ะคำว่าแก้วน้ำนะคะในภาษาอินโดนีเซียอ่านว่าเกลัสเกลัสดูปากคุณครูอีกครั้งนะคะเกลัสเกลัสเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอสอนนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นักเรียนบอกฉันได้ค่ะ Stand up please Thank you teacher ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการแสดงสายโชว์ของเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอ
ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาต่อไปนะคะคือหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะศึกษาค่ะสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นะครับตะกี้ก็มีการแสดงสายโชว์นะครับผ้าเช็ดหน้าไม่ติดไฟใช่ไหมครับพี่อ้อมใช่ค่ะก็ตอนนี้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะศึกษานะครับกำลังเตรียมความพร้อมนะครับก็เขาจะมาแสดงอะไรนั้นก็เดี๋ยวก็คงได้รับชมกันนะครับดูจากฉากแล้วเนี่ยเขาจะมาแสดงอะไรนี่ก็งงๆอยู่นะครับมี iPhone ด้วยค่ะมี iPhone ด้วยมี Apple ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาครับณโรงเรียนบ้านหนองอีแยเป็นครูชื่อครูสมศรีสำลีเปียกค่ะยาฮูครูนะคะเป็นครูครูนะคะเป็นครูสอนวิชาศิลปะศึกษาสังคมศึกษาภาษาไทยและอีกหลายๆวิชาเลยค่ะสถานะครูนะคะตอนนี้ครูโสดนะคะนักเรียนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะโอเคค่ะนักเรียนคะนักเรียนณโอกาสต่อจากนี้ไปได้เวลานักเรียนเคารพสวัสดีค่ะโอเคค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเธอชื่ออะไรนะคะหวานชื่นค่ะโอเคค่ะหวานชื่นกับรื่นรมนะคะวันนี้นะคะที่ครูสั่งการบ้านไปผู้เธอทำเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะงั้นครูขอเช็คชื่อดูเพื่อนๆหน่อยนะคะนักเรียนเอ้าแล้วเพื่อนของเธออีกคนนึงหายไปไหนเนี่ยใครเหรอคะสมโพธิเหรอไม่ทราบเหมือนกันค่ะแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนคะมาแล้วค่ะเทสังศิลปะ
สินสินสินศิลปะเนื้อตัวม่อมแมมผมยาวรุงรังจะเดินไปไหนไรคนสนใจสัมโพธสัมโพธอย่าเพิ่งนั่งเธอวันนี้ทำไมเธอถึงมาสายเธอรู้ไหมหวานชื่นรื่นรอมาเขารอเธออยู่โหอาจารย์มาสายมันผิดหรออาจารย์มันเป็นสไตล์อ่ะเป็นสไตล์อ่ะและการบ้านที่เธอครูสั่งเธอไว้อ่ะเธอทำเสร็จหรือยังสัมโพธการบ้านเหรอการบ้านยังไม่เสร็จเลยอาจารย์ไม่มีเวลาอีเวนต์เยอะอาจารย์อีเวนต์เยอะอีเวนต์ของเธอรักทองขโมยทรัพย์หรือวางระเบิดสามชายแดนภาคใต้เหรอคะโหอาจารย์คนน่ารักเขาต้องใจเย็นกันหน่อยเสียอาจารย์มิวสิกเด็กบ้านบ้านมีสิทธิ์ไหมครับที่อยากจะนับเธอเป็นแฟนพอเธอพอกันทำอะไรของเธองั้นเราเริ่มเข้าคอร์สกันดีกว่านะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนวิชาอาเซียนค่ะใช่ค่ะครูค่ะโอเคค่ะหนูรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนไหมคะนิดนึงค่ะอ๋อประเทศอาเซียนเนี่ยคะมีประเทศอะไรบ้างคะไหนลองพูดให้ครูฟังสิคะนักเรียนพม่าค่ะมาเลเซียค่ะลาวกัมพูชาค่ะและเธอละสมโพธครับประเทศในอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างคะอียิปต์ครับอาจารย์เฮ้ยสัมภาษณ์เธอนี่นะเก่งเหลือเกินผมเรียนมาแบบนั้นครับอาจารย์โอ้โหใครเหรอเธอใครคนสอนเธอบอกครูมาสิเดี๋ยวครูจะไปตีให้ก้อนลายเลยประเทศในอาเซียนนะคะอียิปต์ไม่เกี่ยวนะนักเรียนโอเคใช่ค่ะเริ่มใหม่นะคะวันนี้นะคะครูมีอะไรจะมาเชิญกับพวกหนูๆด้วยนะคะนักเรียนวันนี้ครูซื้อแท็บมาใหม่ค่ะอะไรนะคะแท็บเพชรค่ะอะไรเหรอสมโพธเขาเรียกว่าทับเล็บข้าพเจ้าโอเคค่ะถูกต้องค่ะผิดค่ะโอเคค่ะเตรียมพร้อมนะคะพร้อมค่ะ
ใครที่ว่าอย่าว่ารูปยกมือลงค่ะสปอร์ตครับเธอเห็นไหมครูสอนเพื่อนอยู่โอเคเธออย่าว่ารูปมาเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้จังไม่ใจเลยเธออย่าว่ารูปมาใช่ไหมได้ครับเธอเห็นครูบอกให้ยกมือลงเธอก็ยกมือลงเก่งมากโอเคค่ะวันนี้ครูจะให้สมโพธิ์วาดรูปนะคะสมโพธิ์คะครับรู้ใช่ไหมคะประเทศในอาเซียนมีอะไรบ้างรู้ครับโอเคค่ะวันนี้ครูจะให้เธอวาดธงชาติในอาเซียนนะคะได้ครับโอเคค่ะช่วยเพื่อนได้ไหมคะช่วยเพื่อนได้ไหมครูค่ะสมโพธิ์เขาเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะน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 ะครูคนสวยสวยที่สุดได้เลยค่ะนักเรียนเอาเธอนะคะแล้วครูก็ขอแชทไลน์กับหนุ่มๆแป๊บนะคะเนี่ยประเทศซัลซ่าดีเจฟรีเบร่าคอนลาปาปายาแล้วครับอาจารย์อ๋อโอเคค่ะงั้นหยิบชิ้นงานที่ว่าพวกหนูวาดขึ้นมาเลยนะคะค่ะครับนี่คือประเทศอะไรคะน้องรู้สมโพธิ์อียิปต์ครับอาจารย์โอ้ยดักดานจังเลยเด็กนี้รู้ไหมก็เมื่อกี้ครูก็สอนไปแล้วเธอก็บอกว่าประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์หรอมันอยู่ในอาเซียนหรือไงฮะในอียิปต์อยู่ในอาเซียนหรอผมเรียนมาแบบนั้นจริงๆโอ้ครูว่าเธอไม่ไปเรียนใหม่ก็ไปตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่านะคะนักเรียนโอเคค่ะงั้นหนูทราบค่ะแต่ว่าอาจารย์อะไรหรอนักเรียนประเทศฟิลิปปินส์ค่ะโอเคค่ะตบมือเพื่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีเสียงตบมือนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเราจะจบคอร์สหรือยังคะอาจารย์โอเคค่ะเราจะจบคอร์สกันแล้วนะคะค่ะวันนี้หนูได้สาระอะไรเกี่ยวกับภาษาอาเซียนบ้างคะรู้เรื่องธงในประเทศอาเซียนค่ะค่ะรู้เรื่องประเทศค่ะมีกี่ประเทศในอาเซียนโอเคค่ะแล้วสมโพธิ์ล่ะคะได้รู้ความรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศอาเซียนบ้างคะได้ครับได้หลายอย่างเลยครับได้อะไรบ้างคะแล้วตกลงอียิปต์อยู่ในประเทศอาเซียนไหมคะอียิปต์ผมสำหรับผมนะผมคิดว่านะน่าจะอยู่นะโอ้ครูว่าเธอไปเธอไปเลยครูว่าแบบนี้น่าจะดีกว่านะนักเรียนโอเคค่ะจำไว้นะคะอียิปต์ไม่ได้อยู่ในประเทศประเทศอาเซียนไอ้นี่แหละค่ะครับอันนั้นอาจารย์นะคะไม่ได้อยู่นะคะในประเทศอาเซียนนะคะโอเคค่ะงั้นขอจบคอร์สเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการแสดงที่จบไปเมื่อกี้นะครับพวกผมเนี่ยเสือเห็นว่าปัจจุบันขณะนี้พวกเราจะก้าวไปสู่อาเซียนและครูนี่จะใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนการสอนควบคู่กันไปครับและเราคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปสู่สมาคมอาเซียนในอนาคตได้ครับค่ะและตัวละครที่แสดงไปเมื่อกี้นะคะบทบาทของตัวละครเราแสดงมาเพื่อสร้างความบันเทิงความสนุกสนานมีได้ลบหลู่ครูบาอาจารย์แต่อย่างใดค่ะเพื่อเราสาขาวิชาศิลปะศึกษาขอจบการแสดงไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะศึกษาครับเสื้อเหลืองนี้น่าจะเอากลับบ้านนะครับผมเหลืองเนี่ยโอเคครับตะกี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะศึกษานะครับก็มาในชุดการแสดงที่มีความสนุกแล้วก็เสียงหัวเราะนะครับมาฝากกับทุกคนนะครับสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาต่อไปนะคะคือหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะครับเดี๋ยวรอให้เขาเตรียมตัวสักครู่นะครับเตรียมความพร้อมก่อนนะครับก็สำหรับกิจกรรมทีเชอร์โชว์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ได้ผ่านมาแล้ว2วันนะครับก็มีกิจกรรมมากมายนะครับที่ได้ร่วมสนุกแล้วก็ที่มีประโยชน์นะครับรวมถึงจุดประกายความคิดให้ใครหลายๆคนนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็เป็น
ป็นการเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการบรรยายนะครับที่ช่วยจุดประกายความคิดของการที่จะไปเป็นครูแรงบันดาลใจนะคะให้กับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์นะคะซึ่งเราทุกคนนะคะก็จบไปก็อยากจะเป็นครูกันทุกคนนะคะหลักสูตรภาษาวิชาภาษาอังกฤษพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นหลักสูตรที่4แล้วนะครับยังเหลืออีก3หลักสูตรนะครับก็จะครบนะครับสำหรับการประกวดการแสดงสร้างสรรค์ครูไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในวันนี้นะครับก็แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาก็คงจะมีของนะครับมาโชว์กันในงานนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ได้โชว์ศักยภาพนะครับของนักศึกษาครูนะครับหรือว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับที่ปีหนึ่งนะครับจะมีการโชว์ผลงานหนึ่งครั้งของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาค่ะใช่ครับก็ถือได้ว่าเป็นเวทีที่มีความหมายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับที่จะได้โชว์ศักยภาพนะครับของทุกๆหลักสูตรสาขาวิชานะครับก็หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ก็หมดกิจกรรมของงานทีเชอร์โชว์แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับความประทับใจนะครับสำหรับ2วันที่ผ่านมานะครับว่ามีความประทับใจใดบ้างนะครับที่เกิดขึ้นในงานทีเชอร์โชว์แห่งนี้นะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษครับหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม One Vision One Identity One CommunityWelcome to ASEAN. ASEAN หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Association of Southeast Asia Nations ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักประเทศในอาเซียนซึ่งมี10ประเทศสมาชิกดังนี Welcome to Cambodia.
มิงกะลาบามิงกะลาบาเมียนมาพี่มาโจโซบาเดขอประกาศณที่นี้ไม่มีครูไทยคนใดที่ไม่มีอะไรดีครูไทยทุกคนมีดีอยู่ในตัวของตัวเองขอให้ท่านได้ค้นนะว่าท่านมีดีอะไรบ้างแต่อย่าอวดดีท่านมีดีแล้วท่านก็พยายามสั่งสมความดีที่ท่านมีเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังลูกศิษย์ของท่านก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับขอเสียงปรบมือให้หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษครั้งหนึ่งนะครับก็หมดไปแล้วนะครับ4หลักสูตรสาขาวิชานะครับก็ยังเหลืออยู่3หลักสูตรสาขาวิชานะครับสำหรับภาษาอังกฤษก็มาในรูปแบบของโชว์การรำนะครับของแต่ละภูมิภาคอาเซียนนะครับก็ยังเหลืออีก3หลักสูตรสาขาวิชานะครับนั่นก็คือปฐมวัยภาษาไทยแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับอีก3หลักสูตรจะนำอะไรมาโชว์นั้นก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาต่อไปก็เป็นของการศึกษาปฐมวัยนะครับก็เขาจะนำอะไรมาโชว์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับปฐมวัยถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณด้วยนะครับพร้อมหรือยังครับโอเคนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาประถมวัยครับนี่ครูมาครูมาเพื่อนๆทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของ10ประเทศอาเซียนนะคะใครรู้จักประเทศในอาเซียนบ้างคะหนูค่ะหนูรู้จักค่ะแล้วรู้จักคำทักทายของประเทศอะไรบ้างคะไม่รู้จักค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำทักทายต่างๆของ10ประเทศในอาเซียนกันนะคะไปดูกันเลยเย้ชาวตื่นมาเจอหน้ากันทักทายไหว้กันยกมือสวัสดีสวัสดีค่ะพ่อเขาว่านี่ฮาว
็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทักทายต่างๆใน10ประเทศอาเซียนนะคะมีใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกบ้างคะครูคะแล้วเขาพูดเหมือนเราไหมอะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน10ประเทศอาเซียนกันนะคะง่ายฝนรั่วฝนแรงก็แบ่งเบาบ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาจับมือกันสร้างรั้วเพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกร่งมันอยู่ที่เราพร้อมชาวอาเซียนร่วมใจอาเซียนร่วมมาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนร่วมมาร่วมใจมาเลเซียครับขอเสียงปรบมือดังให้กับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะครับครับก็มาในชุดไทยนะครับมีสบายนะครับแต่ละคนก็สวยงามแล้วก็พกความสดใสมานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ
และสำหรับนะคะหลักสูตรสาขาวิชาต่อไปคือหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยค่ะเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดปาเจราจาริยาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อครูวันเพ็ญบุคคลที่ใครต่างก็เรียกฉันว่าครูวันเพ็ญใจร้ายแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ตั้งใจสอนศิษย์ของฉันให้เป็นคนดีมองฉันไม่ดีเพราะฉันถือไม้เรียวใส่แว่นหนาและเข้มงวดกับการแต่งกายของพวกเธอทุกครั้งที่ฉันสอนสอนด้วยความตั้งใจสอนด้วยคำพูดบอกสั่งทำให้ดูฉันสอนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงให้ศิษย์ของฉันได้สำนึกและรู้สึกถึงความดีงามคอยพร่ำสอนอบรมบ่มนิสัยกล่าวจิตใจหยาบกระด้างดังกรวดหินกลายเป็นใจอ่อนโยนไร้มนทินเปลี่ยนชีวิตติดโคลนดินให้งดงามปาปัญญาวุฒิเธอกระโปรงสั้นนะหรือว่าอ้วนขึ้นนะแต่เธอก็ยังสวยเหมือนเดิมข้างหลังนะปลุกเพื่อนหน่อยหลับกันหมดแล้วฉันคือบุคคลที่นักเรียนต้องการฉันคือครูในปัจจุบันเพราะฉันใช้วาจาและการกำกับเด็กน้อยลงฉันมอบหน้าที่ให้กับคอมพิวเตอร์คอยบอกสั่งและสอนแทนฉันฉันใช้เวลาส่วนมากไปกับงานเขียนงานเขียนของฉันเขียนโดยการใช้มือจับปากกาจับดินสอเขียนด้วยกดปุ่มตัวอักษรงานเขียนที่ว่านั้นคืองานเขียนไม่ใช่งานเขียนที่ใครคิดกันโดยทั่วไปไม่ใช่บทกวีไม่ใช่สารคดีและไม่ใช่วรรณกรรมเพราะฉันคิดว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในด้านนี้นั้นมีอยู่น้อยฉันจึงหันมาสร้างผลงานให้กับตนเองเพื่อที่จะมาได้ซึ่งรางวัลแต่ถึงกระนั้นก็เถอะฉันก็ยังรักลูกศิษย์ของฉันเพราะฉันถูกสอนมาจากรุ่นสู่รุ่นและฉันก็
็มีจรรยาบรรณที่ดีมากพอฉันคือครูที่ต้องผันตัวเองมาเป็นโค้ชในการเรียนรู้ของลูกศิษย์ฉันถือคติที่ว่า Teach Let Learn More สอนให้น้อยเรียนให้มากครูต้องออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์และลูกศิษย์ก็จะเกิดการเรียนรู้ขึ้นภายในใจการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL Project Based Learningนอกจากนี้ฉันยังมีความก้าวไกลในเทคโนโลยีและจะต้องพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดแน่นอนฉันจะต้องมีนวัตกรรมไปพัฒนาลูกศิษย์ของฉันให้พบกับหนทางแห่งแสงสว่างเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่สุจริตเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวรวมทั้งนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองDevelop our nation to worldwide, then head Thai teacher to ASEAN. พัฒนาชาติให้ก้าวไกลพัฒนาครูไทยสู่อาเซียนโอ้โหเธอเก่งจังวิลินใช่ใช่ใช่ทั้งทันสมัยใส่ใจเทคโนโลยีและที่สำคัญยังพูดภาษาอังกฤษได้อีกด้วยแม่เธอสองคนก็พูดเกินไปจ้าพูดวันที่ดีกว่าไงจ้าเราจะไปใหม่กว่ามาเราก็พร้อมที่จะก้าวสู่อาเซียนพวกเรานักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอเป็นครูไทยที่ก้าวไกลสู่อาเซียนขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยครับก็มากัน3คนนะครับถือว่าเป็นชุดแสดงที่มีคนแสดงน้อยที่สุดแต่ว่าก็ครบเครื่องเลยครับค่ะครบเครื่องเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกนะคะแล้วก็ความรู้นะคะคำนี้ก็หมดไปแล้วนะครับ6หลักสูตรสาขาวิชาก็เหลือหลักสูตรสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็หลักสูตรสุดท้ายพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับให้หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ครับThank you.
ียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจมาเลเซียพม่ากัมพูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดนามบรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจที่เมืองนอนตะวันออกเฉียงใต้เรืองรองพระอาทิตย์สีทองสาดส่องบ้านเรารอบบ้านเราอยู่ติดกันสุขทุกข์ร่วมกันแบ่งปันบรรเทาฝนรั่วฝนแล้งก็แบ่งเบาบ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกันอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจมาเลเซียพม่ากัมพูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดนามบรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจข้าวปลาและอาหารตั้งร้านเรียงกันผูกพันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาจับมือกันสานรั้วเพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกร่งมันอยู่ที่เราพร้อมชาวอาเซียนร่วมใจสุขทุกข์รวมกันแบ่งปันบรรเทาฝนรั่วฝนแล้งก็แบ่งเบาบ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกันอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจข้าวปลาและอาหารตั้งร้านเรียงกันผูกพันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาจับมือกันสร้างรั้วเพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกร่งมันอยู่ที่เราพร้อมชาวอาเซียนร่วมใจครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการประกวดนะครับการแสดงสร้างสรรค์ครูไทยก้าวไกลสู่สากลสู่อาเซียนนะครับเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเชิญนะครับนักแสดงทุกคนนะครับของทุกหลักสูตรสาขาวิชานะครับมาอย่างหน้าเวทีแห่งนี้นะครับขอเชิญเลยครับนักแสดงขอเชิญมาด้านหน้าด้วยครับทุกคนเลยครับขอเชิญท่านคณะกรรมการนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับโชว์นะครับท่านแรกนะครับดร.ศิริรัตน์ชูพันธ์อัธพลพิพัฒน์นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับเชิญนักศึกษาทุกหลักสูตรเลยนะครับมาหน้าเวทีนะครับสวัสดีนะคะก็ขอแสดงความคิดเห็นนะคะเมื่อกี้ก็ได้ดูตั้งแต่ทีมแรกนะคะจนถึงทีมสุดท้ายก็ต้องขอชื่นชมนะคะก่อนอื่นเลยขอชื่นชมคณะครุศาสตร์ก่อนนะคะที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นมานะคะก็ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสนะคะมีเวทีในการแสดงความสามารถนะคะ
ในรูปแบบของเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนและความเป็นครูเนี่ยค่ะหลายๆกลุ่มก็แสดงออกมาได้ดีมากๆนะคะสะท้อนความเป็นอาเซียนแล้วก็เชื่อมโยงกับความเป็นครูนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีความมั่นใจแล้วก็มีเกณฑ์อีกอย่างนึงที่จะใช้ก็คือเป็นเรื่องของเวลานะคะบอกเลยว่าในส่วนของตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะกลุ่มไหนที่ทำเวลาได้ตามกฎกติกาที่วางไว้ก็คือภายใน 5-7 นาทีเนี่ยอาจารย์ก็ให้คะแนนเต็ม10นะคะกลุ่มไหนที่ใช้เวลาเกินอาจารย์ก็จะหักลบไปนาทีละ1คะแนนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเชิญฟังคอมเมนต์จากกรรมการท่านอื่นนะคะก็ขอชื่นชมทุกทีมทำได้ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณดร.ศิริรัตน์ชูพันธ์อัฐพลพิพัฒน์นะคะครับอาจารย์ท่านต่อไปนะครับอาจารย์พงศกรสยามนนะครับก็ขอชื่นชมนะครับเหมือนกับอาจารย์ท่านที่แล้วที่บอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหัวข้อประกวดครูไทยก้าวไกลสู่อาเซียนเนี่ยเราต้องรู้ประเด็นก่อนว่าอาเซียนคืออะไรนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยคุณครูต้องสามารถที่จะสื่อให้เด็กเข้าใจได้ว่าอาเซียนคืออะไรนะครับซึ่งหลายกลุ่มก็สามารถทำได้มีเพียงแค่บางกลุ่มที่ยังไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่แต่ผมก็มองว่าเป็นการแสดงที่ดีมากนะครับแล้วก็ขอชื่นชมทุกกลุ่มนะครับขอชื่นชมคณะครุศาสตร์ด้วยนะครับที่สามารถจัดงานที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้นะครับขอชื่นชมจริงๆครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณอาจารย์พงศกรสยามนค่ะครับและอาจารย์ท่านต่อไปนะครับดร.ลักษมีชัยเจริญวิมลกุลครับมีข้อฝากนิดนึงคือเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้โจทย์ที่บอกว่าและความเป็นครูเนี่ยค่ะบางกลุ่มอาจจะยังตีโจทย์ไม่แตกว่าเราต้องสื่ออะไรออกมาแต่ว่าโดยภาพรวมทุกกลุ่มก็โอเคค่ะค่ะขอขอบคุณดร.ลักษมีชัยเจริญวิมลกุลค่ะครับและอาจารย์ท่านต่อไปนะครับอาจารย์เกษินีตรีพงพันธ์ครับค่ะโอเคนะคะก็เหมาะสมกับเป็นทีเชอร์โชว์จริงๆนะคะจริงๆอยากให้ครีเอทีฟตรงที่ประโยชน์ของอาเซียนก็ดีนะคะแต่ถือว่าทุกกลุ่มนะคะทุกสาขาวิชาของครุศาสตร์นะคะถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะสวยสดงดงามแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะถือว่าประสบความสำเร็จในระดับดีมากนะคะโอเคให้กำลังใจนะแล้วก็ขอให้เป็นครูที่เขาเรียกว่าอะไรที่มีความเป็นเลิศนะคะแล้วก็ก้าวไกลสู่อาเซียนตามคอนเซ็ปต์นะคะโอเคค่ะโชคดีค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะอาจารย์เกษณีตรีพงพันธ์ค่ะขอเชิญอาจารย์ท่านต่อไปค่ะค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าครุศาสตร์เนี่ยการแสดงหรือมีกิจกรรมอะไรก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะครั้งนี้อาจารย์มาดูก็รู้สึกประทับใจในความสามารถนะคะก็คิดว่าทุกคนนะคะน่าจะเป็นครูที่ดีในอนาคตได้นะคะก็ขอยินดีแล้วก็ยินดีล่วงหน้านะคะกับหลักสูตรสาขาที่ชนะนะคะก็ลุ้นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านคณะกรรมการทาง5ท่านดังๆอีกครั้งนึงครับครับอีกสักครู่ก็จะได้รู้ผลแล้วนะครับว่าหลักสูตรสาขาวิชาใดนะครับจะชนะนะครับเดี๋ยวเรารอผลคะแนนกันสักครู่นะคะเดี๋ยวระหว่างรอผลคะแนนนะครับเรามาสัมภาษณ์สักนิดหน่อยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็รู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับการแสดงในวันนี้ครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าได้มาร่วมแสดงในงานทีเชอร์โชว์ก็ได้ทำความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้กิจกรรมได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆอีกค่ะครับต่อไปเลยเนาะมาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับการแสดงในวันนี้ครับค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากที่วันนี้เราได้มีส่วนร่วมในการมาแสดงความ
เป็นเลือดของในแต่ละสาขาวิชาซึ่งเชื่อว่าทุกหลักสูตรสาขาวิชาเรามีของและคณะครุศาสตร์ของเราทุกคณะครุศาสตร์ของเราเนี่ยมีของวันนี้เราได้มาปล่อยของเป็นโอกาสดีที่ว่าเราได้มาพบปะมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในแต่ละสาขาวิชาการจะแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงอันนี้เราครุศาสตร์เหมือนกันค่ะขอบคุณหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยค่ะหลักสูตรต่อไปมาฟังจากวิทยาศาสตร์บ้างนะครับค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะคะอย่างน้อยเอกวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ทำการสอนวิทยาศาสตร์นะคะก็แน่นอนนะคะภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างๆนะคะก็มีความจำเป็นนะคะรู้สึกว่าดีใจมากๆนะคะที่ได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของการแสดงบนเวทีในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอเสียงขอบคุณนะคะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะครับต่อไปมาฟังทางคณิตศาสตร์บ้างนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรสำหรับการแสดงนะครับก่อนอื่นก็รู้สึกยินดีและก็ดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานทีเชอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับและก็ทางหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ก็ภูมิใจในการนำเสนอเพราะเป็นส่วนหนึ่งในทุกสาขาวิชาในครุศาสตร์และก็ในประเทศไทยที่จะเป็นครูไทยที่จะก้าวไกลสู่อาเซียนก็ในงานนี้ก็วันนี้โชว์ก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ค่ะครับต่อไปมาฟังของคอมพิวเตอร์บ้างครับว่ารู้สึกอย่างไรสำหรับการแสดงรวมถึงงานที่เชื่อโชว์ในวันนี้นะครับของสาขาคอมพิวเตอร์นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาโชว์แสดงบนเวทีนี้นะคะแล้วก็ถึงเรานะคะเป็นเอคอมพิวเตอร์รุ่นแรกนะคะก็คิดว่าจะทำสู่อาเซียนให้เต็มที่ค่ะขอบคุณหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ค่ะหลักสูตรสาขาต่อไปนี่คือการศิลปศึกษานะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้ก็สำหรับศิลปศึกษานะคะก็ทำเต็มที่แล้วค่ะมาเน้นความบันเทิงและความสนุกให้พี่ๆดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณหลักสูตรศิลปศึกษาค่ะมาถึงหลักสูตรสุดท้ายนะครับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้ความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินอย่างน้อยนักแสดงนะคะถึงจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มอบความสนุกสนานให้กับผู้ชมทุกคนอย่างเต็มที่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆหลักสูตรนะครับของคณะครุศาสตร์นะครับตอนนี้ผลคะแนนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอผลคะแนนสักครู่นะครับแล้วถ้าเกิดประกาศหลักสูตรสาขาได้แล้วก็ขอให้ก้าวมาข้างหน้านะครับตอนนี้ก็คงจะลุ้นกันแล้วนะครับว่าหลักสูตรสาขาวิชาใดเนี่ยจะชนะในการประกวดนะครับครูไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในวันนี้นะครับก็ถือว่าสูสีกันในทุกๆหลักสูตรนะครับเพราะว่าก็เตรียมโชว์มาได้อย่างน่าประทับใจนะครับก็หวังว่าทุกๆหลักสูตรเนี่ยก็คงจะเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์นะครับของการโชว์การแสดงในวันนี้นะครับไปต่อยอดนะครับได้เดี๋ยวรอผลคะแนนสักครู่นะครับเอาละครับก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับสำหรับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้แก่หลักสูตรสาขาวิชาอะไรครับหลักสูตรสาขาวิชาอะไรครับ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หลักสูตรสาขาวิชาวิชาอะไรคะได้แก่หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและรางวัลชนะเลิศนะครับการประกวดการแสดงสร้างสรรค์ครูไทยก้าวไกลสู่อาเซียนได้แก่หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรสาขาวิชาอะไรครับอะไรนะหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะครับขอเชิญอาจารย์ทุกท่านนะครับขึ้นมาถ่ายรูปนะครับร่วมกับนักศึกษานะครับขอเชิญเลยนะครับและคณะกรรมการด้วยนะครับขอเชิญครับค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านนะคะอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาบนเวทีนะครับมาร่วมกันถ่ายรูปนะครับส่วนรางวัลก็คือเกียรติบัตรจะมอบให้นักศึกษาทุกคนค่ะส่วนรางวัลนะคะคือเกียรติบัตรนะคะเราจะมอบให้กับนักศึกษาทุกๆคนนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ทุกๆท่านเลยนะคะรวมทั้งท่านคณะกรรมการค่ะถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนนะครับทุกๆหลักสูตรดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่หลักสูตรก็ได้โชว์ออกมาอย่างเต็มที่นะครับก็ประจักษ์ให้เห็นแล้วนะครับว่าครุศาสตร์ของเราเนี่ยไม่เป็น2รองใครแน่นอนนะครับทุกๆหลักสูตรนะคะล้วนแต่มีความสามารถกันทุกหลักสูตรเลยนะคะเชิญอาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่านนะครับขึ้นมาร่วมกันถ่ายรูปนะครับกับนักศึกษานะครับครับอาจารย์ที่อยู่จนจบงานในวันนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับบนเวทีเลยนะครับร่วมกันถ่ายรูปนะครับ